วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดินหน้าประเทศไทยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ต้องเดินทางมาสักการะขอพรพระพุทธชินราชอันงดงามที่สุดในประเทศไทยที่อยู่ภายในพระวิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรืออีกชื่อหนึ่งว่าวัดใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหลังจากเดินทางมาที่จังหวัดนี้วันที่25ธันวาคมค่ะก็จะเดินทางมาสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็นสถานที่แห่งแรกนะคะก่อนจะเดินทางต่อในวันที่26ธันวาคมค่ะเพื่อไปครม.สัญจรที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาคเหนือนั้นมีด้วยกัน17จังหวัดนะคะเป็นภาคที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญค่ะเพราะว่ามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวเมียนมารวมถึงเชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนแล้วก็หลากหลายประเทศในเอเชียใต้อีกด้วยนะคะดังนั้นรัฐบาลมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเหนืออย่างไรไปติดตามกันค่ะเหนือประกอบไปด้วย17จังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับสปป.ลาวทางด้านตะวันออกและด้านเหนือส่วนด้านตะวันตกติดต่อกับประเทศเมียนมาและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ทางใต้ของประเทศจีนรวมทั้งประเทศเอเชียใต้ภาคเหนือมีประชากรรวมกว่า12ล้านคนในปี2559โดยมีแรงงานจำนวน6ล้าน3แสนคนอยู่ในภาคการเกษตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบเชิงเขาและมีลุ่มน้ำขนาดใหญ่8ลุ่มน้ำมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางอากาศที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมีด่านชายแดนถึง8ด่านจุดผ่อนปรน21จุดและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน2แห่งที่จังหวัดตากและเชียงรายโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคบริการภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมขณะที่การค้าชายแดนขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยผู้ค้าหลักคือประเทศเมียนมาส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวภาคเหนือในปี2559มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนกว่า31ล้านคนสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 150,000 ล้านบาทภาคเหนือยังเป็นภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้จำนวนมากกว่าภาคอื่นๆแต่ก็ประสบปัญหาไฟป่าภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีความท้าทายของภาคเหนือยังอยู่ที่พื้นที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัวยังไม่กระจายสู่ชุมชนเป็นภาคที่มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์แต่ยังไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรยังไม่ทั่วถึงรวมทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมถูกบุกรุกแต่ภาคเหนือก็ยังมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาหลายด้านด้วยต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่โดดเด่นและผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมีฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่งดงามมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงมีทิศทางในการพัฒนาภาคเหนือที่สำคัญ5ด้านประกอบด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่องให้มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMSBIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนจัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงพื้นที่ทำการเกษตรให้ทั่วถึงคุณผู้ชมคะพิษณุโลกนั้นเป็นจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ว่าพิษณุโลกเมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีนค่ะเพราะว่ามีที่ตั้งที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งจุดเชื่อมโยงทุกภูมิภาคมีแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญมากมายนะคะและยังมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์อีกด้วยค่ะดังนั้นการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่นี่นะคะก็จะมาติดตามเรื่องสำคัญที่ทางจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะไปติดตามจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะคุณพักพงศ์ทวีพัฒน์ค่ะในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะเป็นพื้นที่ตรวจราชการนะครับแล้วก็เป็นสถานที่จัดประชุมนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือนะครับ17จังหวัดภาคเหนือนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกในวันจันทร์ที่
25ธันวาคมศกนี้นะครับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมาติดตามนะครับแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานผลสำเร็จของโครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมที่หนองน้ำบางระกำนะครับหรือเรียกกันว่าโครงการบางระกำโมเดล60นะครับก็ที่มาของโครงการบางระกำโมเดล60เนี่ยก็เนื่องจากว่าจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งบริเวณอำเภอบางระกำเนี่ยจะมีสภาพพื้นที่เป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับเพราะนั้นในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยนะครับน้ำก็จะท่วมพื้นที่นะครับเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกข้าวนะครับก็จะได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมนะครับงั้นน้องประชาชนนะครับก็มีความเดือดร้อนนะครับก็มีความประสงค์นะครับที่จะให้กองกรมชลประทานนะครับบริหารจัดการในการส่งน้ำนะครับเพื่อให้สอดรับกับการที่น้ำจะท่วมนะครับพอดีก็เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทางกองทัพภาคที่3ร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ได้มีโครงการบารกรรมโมเดลนะครับโดยโครงการบารกรรมเดียวเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำยมนะครับซึ่งผลสำเร็จของโครงการนี้นะครับก็อาจจะมีการขยายผลนะครับไปทางฝั่งขวาของแม่น้ำยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบึง3บึงนะครับบึงระมานบึงตะเข่งและบึงขี้แร้งนี่ของอำเภอบางระกำนะครับก็เป็นบึงขนาดใหญ่ขณะนี้โครงการก็อยู่ระหว่างการจัดทำ EIA นะครับหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทางจังหวัดก็จะเสนอทางท่านนายกนะครับแล้วก็ในที่ประชุมนะครับให้ช่วยกรุณาได้เร่งรัดนะครับเพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเรื่องนึงที่ทางจังหวัดเนี่ยที่จะนำเสนอนะครับก็คือเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนั่นเองนะครับเนื่องจากทางรัฐบาลนะก็มีนโยบายในการที่จะทำให้เป็นเมืองสมุนไพรนะครับตลอดจนนโยบายThailand 4.0 นะครับในการที่จะใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับมาเพิ่มมูลค่านะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีหมู่บ้านบ้านนึงนะครับคือบ้านวังส้มซ่านะครับที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่เดิมเนี่ยเรามีสมุนไพรพื้นถิ่นนะครับที่เรียกกันว่าส้มซ่านะครับแต่ว่าพอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้มีการสูญหายไปบ้างนะครับไม่ได้รับการรื้อฟื้นนะครับทางวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ก็เล็งเห็นว่าพืชตัวนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าในโบราณเนี่ยเราใช้พืชตัวนี้เป็นมีสรรพคุณทางยานะครับนอกจากสรรพคุณทางยาเนี่ยเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นนะครับต้นส้มซ่าเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะครับต้นส้มซ่าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในเรื่องทางยาแล้วก็ประโยชน์ในเรื่องของอาหารนะครับสรรพคุณในทางยาเป็นตำรับยาโบราณเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการแก้ไขแก้วิงเวียนศีรษะนะครับก็ชาวบ้านก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับก็จะรื้อฟื้นต้นส้มซ่าแล้วก็มีการปลูกแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในส่วนนี้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ได้มาช่วยในการนำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตต่างๆนะครับขณะนี้ก็สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยแล้วก็มีวางขายตามห้างสรรพสินค้านะครับชั้นนำในกรุงเทพนะครับโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็มาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็ดีสร้างสตอรี่ก็ดีแล้วก็ใช้นวัตกรรมในเรื่องการเพาะเนื้อเยื่อนะครับเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีงานทำครับวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตโอท็อปชุมชนทางเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกที่ชุมชนเห็นความสำคัญของวัตถุดิบท้องถิ่นอยากจะพลิกฟื้นและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผุดไอเดียนำพืชพันธุ์ธรรมชาติในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวเราจะมี3ผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือเป็นพวกธัญพืชธัญพืชนี่คือจะรวมทั้งหมดเลยจะมีมะพร้าวมีถั่วมีงามีขมิ้นมีข้าวมีเกสรบัวซึ่งเป็นสารสกัดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวธัญพืชซึ่งเป็นตัวแรกของเราพอตัวที่สองมาเนี่ยก็จะเป็นตัวส้มซ่าซึ่งส้มซ่าหลังจากที่เราทำออกมาแล้วเนี่ยมันก็ประสบผลสำเร็จทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังมากชนะการประกวดหลายๆเวทีพอการประกวดได้เราชนะมากขึ้นเนี่ยหลายๆเวทีเนี่ย
มันก็นำชื่อเสียงมากับให้หมู่บ้านวังส้มซ่าและชาวบ้านได้อะไรชาวบ้านก็ได้เราขยายต้นส้มซ่าเข้าไปให้ทุกบ้านเนี่ยปลูกบ้านละ1ต้น2ต้นพอเราขยายไปแล้วเนี่ยเราต้องรับซื้อถ้าเราไม่รับซื้อเขาควรทิ้งอีกเราก็ซื้อใบซื้อผลใบเอามาทำเป็นสารสกัดมาทำเป็นพวกแชมพูสระผมเป็นครีมนวดเป็นลิปบาล์มลิปกลอสแต่ผลนะคะผลก็คือจะเราจะปลอกเอาเปลือกมันนะคะเราไปหีบแล้วเอาเฉพาะน้ำมันหอมระเหยมาทำเป็นอโรมาไม่เพียงแต่วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายสร้างรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ชุมชนแห่งนี้ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้หน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาขณะที่สมาชิกในชุมชนยังเพิ่มรายได้จากการบริการนวดสปาลูกค้าที่วิสาหกิจก่อตั้งขึ้นให้คนในชุมชนสามารถมีรายได้โดยตรงนอกจากนี้เม็ดเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังถูกปันผลให้กับสมาชิกทุกคนอีกด้วยมีรายได้เสริมดีมากเลยพอใช้พอกินพอใช้เลยเงินก้อนไม่ต้องควักนะจากเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านส้มซ่านะคะเราได้เห็นผลิตภัณฑ์มากมายยกตัวอย่างนี่โลชั่นบำรุงผิวยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะทาผิวป้องกันผิวแห้งแตกได้อย่างดีเลยที่นี่พิษณุโลกนอกจากอากาศดีแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการแก้มลิงบึงระมานอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกในส่วนของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นที่นี่การบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนจริงๆนะคะเราจะมาขอรายละเอียดจากทุกท่านค่ะรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วก็ท่านในอำเภอบางระกำนะคะตัวแทนจากกรมชลประทานกองทัพภาคที่3และขาดไม่ได้ในส่วนของภาคประชาชนนั่นเองสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราได้ทราบที่มาคร่าวๆนะคะของโครงการบางระกำโมเดล60จากท่านผู้ว่าไปแล้วในส่วนของการนำนโยบายมาปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติตรงนี้อยากจะเรียนถามท่านรองผู้ว่าว่าเป็นยังไงคะรายละเอียดครับรายละเอียดก็คือว่าทางกรมชลประทานกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกันจะดำเนินการโครงการบางกำโมเดลปี2560นะครับช่วงนั้นผมเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอยู่ครับก็ได้มาร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมเปิดประตูน้ำร่วมท่านอธิบดีกรมชลประทานหลักการก็คือเลื่อนฤดูการผลิตทางการผลเกษตรคือทำนาเนี่ยครับเพื่อให้ไวขึ้นนะครับเพราะยังไงน้ำก็ต้องท่วมอยู่แล้วก็ให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำที่อำเภอบางกำอำเภอกงไกรลาดของสุโขทัยแล้วก็อำเภอพรมพิรามเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จะท่วมตัวเมืองสุโขทัยด้วยนะครับเพื่อให้น้ำระบายมาทางพรมพิรามกงไกรลาดไม่ให้ผ่านอำเภอเมืองครับระบายมาทางนี้นะครับก็เลยมีโครงการนี้แล้วก็ได้ประโยชน์กับชาวพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอบางกำเนี่ยแล้วก็อำเภอพรมพิรามส่วนหนึ่งคืออย่างน้อยชาวบ้านก็ได้จับปลาในฤดูทำนานะครับค่ะเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่เราได้เห็นจากการดำเนินการมานะคะอย่างที่ท่านรองผู้ว่ากล่าวไปเมื่อครู่นี้นะคะเรียนถามท่านผอ.โครงการส่งน้ำนอกจากการปรับเปลี่ยนปฏิทินการทำนาของพี่น้องเกษตรกรแล้วเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมนี่มีอะไรอีกไหมคะครับในส่วนของกรมชลประทานนะครับปีนี้เราก็ปรับปฏิทินนะครับตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะแล้วก็วิถีชีวิตของเกษตรกรที่เขามีอาชีพหลักๆก็คือเรื่องของเกษตรแล้วก็ประมงนะครับปีนี้เราปรับเป็นทีมการปลูกเริ่มการส่งน้ำเร็วขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเรามาเริ่มเป็นวันที่1เมษายนนะครับเพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในวันที่31กรกฎาคมหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมเราก็จะเริ่มรับน้ำที่หลากจากจังหวัดสุโขทัยเข้ามาในพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งเกษตรกรก็จะได้ในเรื่องของผลผลิตที่ไม่เสียหายหลังจากนั้นในช่วงน้ำหลากเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมไอ้ถึงเดือนตุลาคมก็จะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยจะมีอาชีพเสริมในเรื่องของประมงค่ะนะครับปีนี้จะเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลาแล้วก็เป็นน้ำปลาปลาก็เป็นอาชีพเสริมแล้วก็ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราดำเนินการเรื่องของโครงการบรรณาการโมเดลเพื่อจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตเรื่องของเกษตรแล้วก็ประมงด้วยในพื้นที่ของเราเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีสิ่งทดแทนมาเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆอยากถามในส่วนของฝ่ายปกครองเองค่ะเรียนถามท่านนายอำเภอนะคะว่าในส่วนของฝ่ายปกครองนี่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้างคะก
ครับในส่วนของฝ่ายปกครองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในกระบวนการการสร้างการรับรู้และความเข้าใจโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานหลักก็คือกรมชลประทานในการวางแผนการส่งน้ำมาแต่เราก็สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะบางระกำโมเดลของผมเนี่ยก็จะมีอยู่3ตำบล11หมู่บ้านค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ก็คือความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำตามที่ได้เรียกร้องมาเพราะนั้นตรงนี้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันแล้วก็มากลับมาใช้วิถีชีวิตในการทำประมงเสริมรายได้อย่างที่ท่านยมน่านนะครับโครงการส่งน้องยมน่านได้อธิบายเมื่อกี้นี่ครับค่ะนะคะก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากในส่วนของฝ่ายปกครองแล้วกองทัพเองก็มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการครั้งนี้นะคะในส่วนของกองทัพภาคที่3ค่ะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะเรียนถามผู้พันค่ะครับในส่วนของกองทัพภาคที่3นะครับก็จะเป็นหน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่เดียวกันนะครับในการดำเนินการตามโครงการนี้ของเราก็ดำเนินการในเรื่องการอำนวยการประสานงานนะครับกับส่วนราชการทุกส่วนที่เข้าร่วมในโครงการรวมทั้งให้การสนับสนุนนะครับในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในการปฏิบัติตามโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังพลด้านยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับต่อเติมหรือว่าเติมมาเสริมให้กับในส่วนที่บางส่วนของส่วนราชการยังขาดยังไม่ครบแล้วก็มาเสริมให้ครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันครับค่ะทั้งสองหน่วยงานทำงานควบคู่กันไปนะคะเป็นเรื่องของการประสานงานแล้วก็ให้แต่ละท่านนั้นเป็นกระบอกเสียงต่อไปในส่วนของกองทัพก็มีกำลังพลคอยดูแลพี่น้องประชาชนด้วยทีนี้ต้องถามในส่วนของภาคประชาชนนะคะเรียนถามท่านกำนันนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรผลตอบรับเป็นยังไงครับประโยชน์ที่ได้รับค่ะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนั้นมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งกับโครงการบารกรรมโมเดลที่ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูกเพื่อให้หนีจากการน้ำท่วมรากเราก็จะทำเกษตรกรพื้นที่อื่นๆนั้น1เดือนก็คือเริ่มแต่1เมษายนนะครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาก่อนที่น้ำจะมาในเดือนสิงหาพอน้ำมาเราก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วด้านผลผลิตก็ไม่เสียหายก็เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่ตามมาอีกหนึ่งก็คือเป็นวิถีชีวิตของคนชาวบรรกรรมโดยแท้จริงก็คือเป็นวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งจะนำวัตถุดิบซึ่งเป็นปลาต่างๆนั้นนำมาผลิตเป็นน้ำปลาเป็นปลาร้าเป็นไปย่างและตอนนี้ของโครงการยมน่านเองก็ยังพัฒนาทำข้าวของบรรกรรมโมเดลซึ่งเป็นผลผลิตในโครงการนี้ทั้งนั้นเลยครับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ด้วยที่เห็นนี่เป็นตัวอย่างของความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะคะการมีส่วนร่วมที่สุดท้ายนำไปสู่ประโยชน์ส่วนรวมค่ะวันนี้เดินหน้าประเทศไทยดิฉันปัจจรีสนสนพงศ์นะคะพร้อมกับทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ